ไปดูความช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 กันค่ะ OR เขาส่งกำลังใจสู้ไปด้วยกันจัดทำกล่อง Together Box นะคะมอบให้กับหน่วยงานที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่แยกรักษาตัวที่บ้านหรือว่า Home Isolationคุณจิรพรขาวสวัสดิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR มอบกล่อง Together Box ซึ่งเป็นชุดยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่ต้องแยกกักตัวที่บ้านรวมจำนวน 15,000 ชุดแก่นายแพทย์วิชาญปาวันผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองกรมควบคุมโรครองศาสตราจารย์ดร.ณัชชาทวีแสงสกุลไทยรองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้านการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์นวัตกรรมและพันธกิจสากลและคุณวิบูลย์ฤกษ์ศิลไทยนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์โรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกรมการแพทย์รวมไปถึงเพจเราต้องรอดเพจอีจันหมอแล็บแพนด้าและหน่วยงานอื่นๆเพื่อนำกล่อง Together Box ไปส่งมอบให้ผู้ป่วยที่กักตัวที่บ้านต่อไปด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันโรคโควิด-19 ในประเทศไทยทวีความรุนแรงมากขึ้นมีผู้ป่วยจำนวนมากที่ไม่สามารถเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลได้ OR จึงได้จัดทำกล่อง Together Box ขึ้นเพื่อส่งมอบให้กับหน่วยงานที่ดูแลผู้ป่วยซึ่งรักษาตัวอยู่ที่บ้าน Home Isolation กล่อง Together Box นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งกำลังใจสู้ไปด้วยกัน OR Stay Strong Together เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือโรงพยาบาลหน่วยงานจิตอาสาชุมชนต่างๆที่ได้รับผลกระทบทั่วประเทศ OR ขอส่งกำลังใจให้กับทุกๆท่านและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะคุณจิรพรบอกว่าหลังจากที่ภาครัฐมีนโยบายให้ผู้ป่วยโควิด-19 ที่อาการไม่รุนแรงให้สามารถแยกกักตัวที่บ้านได้ OR จึงได้จัดทำกล่อง Together Box ซึ่งประกอบด้วยปลอดวัดไข้เครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วยาพาราเซตามอลยาฟ้าทลายโจรหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ท่านผู้ชมคะที่ผ่านมา OR ได้ส่งมอบความช่วยเหลือแก่ชุมชนและสังคมในรูปแบบต่างๆภายใต้โครงการส่งกำลังใจสู้ไปด้วยกัน OR Stay Strong Together ความช่วยเหลือมีหลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเงินและสิ่งของจำเป็นต่างๆให้กับหน่วยงานและชุมชนโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีสถานประกอบการของ OR ตั้งอยู่การจัดพื้นที่ในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station พระราม2ขาออกเป็นจุดฉีดวัคซีนการร่วมกับผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมัน PTT Station บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลในแต่ละจังหวัดเป็นต้นนอกจากนี้ OR ยังได้มอบความช่วยเหลือให้แก่คู่ค้าลูกค้าผู้แทนจำหน่ายและพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ในรูปแบบต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกคนสามารถผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันค่ะ